ก็สวัสดีน้องคุณท่านด้วยครับค่ะส่งท้ายปีนะสำหรับวันนี้ครับเราก็ไปเจอกันปีหน้าครับก็ค่ะปีนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าบรรยากาศก็ผเอมว่าปกอติแหละนะครับก็เงียบเงียบเงคี่ยะๆลงไปบ้างนะครับแต่ว่าภาพตคลา่ดะเองเราก็มีข่าวดีในช่วงปลายปีเข้ามาซับด้วยนิดหนึ่งนะครับล่าสุดเห็นตลาดสหรัฐก็ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็จะมีข่าวเรื่องของจีนนะครับเตรียมเปิดประเทศจะทไีด่้ชัดเจนมากขึ้นจริงๆตอนนี้ข่าวบอกว่ามันจะไม่ค่อยมีทางฝั่งของตะวันตกเองเนี่ยนะครับทางฝั่งสหรัฐทางฝั่งของยุโรปเองจะเริ่มเงียบแบบเงียบจริงๆแล้วจะไม่มีข่าคว่ะคไ่มะ่มีการรายงานตัวเลขแล้วนะเมื่อคืนนี้ตัวของตลาดสหรัฐก็ปิดทําการนะครับแล้วก็ตลาดค่ะตัวของยุโรปเองส่วนใหญ่ก็ปิดทําการเนื่องในวันตัวของคริสต์มาสนะครับซึ่งไอ้ประเด็นตรงนี้มันจะไม่มีนะครับก็ดีที่เราวันนี้เช้านี้ก็ได้เรื่องของจีนนะครับกลับเข้ามาเรื่องของการเปิดประเทศนะครับก็ถือว่าเป็นการที่ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นก็คือเริ่มแล้วนะครับประกาศแล้วว่าเดี๋ยววันที่8เนี่ยจะเริ่มให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปได้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีมาตรการการกักตัวใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าต้องตรวจตัวของ PCR ก่อนนะครับก็ฮตระวจก่อน PCR นี้สี่สิบแป PCR ดชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องใช่ใไชหม่นะครับก็คือใช้แบบก่อนขึ้นเครื่องเลยนะครับจากประเทศต้นทางแล้วก็เข้าไปภายใน48ชั่วโมงเนี้ยถ้าโอเคได้ก็ไม่มีเมปัืญ่อหาถ้าเกิดผ่านก็เข้าไปเที่ยวได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นคีย์หลักไปแหละนะครับคีย์อย่างแรกคือหนึ่งมันเป็นสัญญาณการเปิดประเทศที่เร็วกว่าที่ตลคาด่ะคาดไว้ก่อนหน้านี้ตลาดอาจจะคาดไว้ที่มาสักโซนกลางปีหน้านะครับคือประมาณไตรมาสหนึ่งเนี่ยไตรมาสหนึ่งประมาณเดือนกุมภามีนาอาเช่นของการเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้าจีนก่อนแล้วก็จีนจะคค่่ะอยๆออกปล่อยคนของเขาออกมาข้างนอกได้บ้างนะครับตอนคนี้่ะก็กลายเป็นว่ามันเร็วกว่าคาดแล้วมันคือเปิดมามกราปุ๊บเนี่ยมาเลยนะครับคนก็ไปท่องเที่ยวจีนกันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวอาจจะมีค่ะภาพของการติดเชื้อบ้างนะพอเข้าไปนู่นนี่มีการระบาดว่าเขาก็จะไม่ได้สนใจอะไรแล้วนะครับก็ปล่อยเตรียมปล่อยให้ประชาชนจีนออกมาข้างนอกมากขึ้นไปกลายเป็นคว่่าะไปประมาณไตรมาสสองเนี่ยมันอาจจะเริ่มเห็นแล้วไตรมาสสองไตรมาสสามอาจจะเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นคนจีนนะเข้ามาไทยมากขึ้นแล้วด้วยก็มีโอกาสเหมือนกันซึ่งมันก็จะไปส่งผลทำให้ประมาณการของตัวเลขนักท่องเที่ยวของไทยมันมีโอกาสที่มันจะเร่งตัวขึ้นเพราะตอนนี้นะครับแต่ละเฮาส์เองแล้วก็ตัวของแต่ละสํานักงานนะครับทางภาครัฐของเราเองไม่ว่าจะเป็นธปท.ทางด้านรัฐบาลเองประเมินว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยที่จะไหลเข้าไทยปีหน้ามันจะอยู่สักโซนบริเวณสัก22 ล้าน23 ล้านนะครับซึ่งเขาคาดไว้ว่าจีนเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยจะมาในช่วงของปลายปีแปลว่าถ้าเกิดว่ามาตั้งแต่ช่วงกลางปีอ่ะตัวเลขประมาณการตรงนี้มันมีโอกาสที่จะปรับขึ้นดังนั้นหุ้นอะไรที่เกี่ยวกับพวกของการท่องเที่ยวโรงแรมเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันดูมีเสน่ห์มากขึ้นมันเป็น positive surprise นะครับที่ดันเนี่ยกลับมามากขึ้นผมมองว่ามันก็เลยเป็นลักษณะที่แบบดูดีไม่ว่าจะเป็นพวก AOT Mint นะครับเซนเทล AVBA พวกเนี้ยจากเดิมที่แบบโหค่ะไม่ได้คาดคิดไว้เลยว่ามันจะไหลเข้ามาเร็วเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันน่าจะมาเร็วกว่าที่ตลาดคาดแล้วมอสคหุ่้ะนอย่างพวกนี้ได้ประโยชน์แล้วก็กลับมาดูแบบคึกคักมากขึ้นนะครับเพราะมันเร็วกว่าที่ตลาดคาดเท่านั้นนั้นก็ช่วงนี้ก็จะมีในเรื่องนี้แหละนะครับหลักๆก็จะเป็นเรื่องของจีนเราจะเห็นตีนเปิดเมืองพวกนี้เล่นมาดูดีมากขึ้นนะครับแล้วก็คอี่กะอย่างนึงก็คือถ้าเกิดว่าจีนเข้ามาเร็วเศรษฐกิจในประเทศเราก็จะฟื้นได้ดีกว่าที่ตลาดคาดไปด้วยจากเดิมที่เราเป็นแค่หนึ่งในสองประเทศเกือบทั้งของเอเชียเลยที่เศรษฐกิจปีนี้คเร่าะเติบโตนะแล้วปีหน้าก็สามารถเติบโตได้ต่อคนอื่นเนี่ยปีหน้าเขาจะเริ่มแบบดรอปลงมาเขาจะชะลอตัวเราก็ค่อนข้างดีและจีนเข้ามาช่วยก็โอ้เรียกว่าการค้าการขายดีขึ้นนะครับตัวเลขการจ้คาง่ะงานที่เป็นการจ้างงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็จะฟื้นตัวขึ้นได้เร็วนะเนี่ยการบริโภคมันก็จะกลับมาก็ถือว่าดูดีแล้วก็อีกคีย์หนึ่งคว่ัะนนี้จริงๆมีแค่สองเรื่องคือมีเรื่องจีนเปิดประเทศนั่นแหละอีกคีย์หนึ่งก็เดี๋ยวเราลองดูนะครับครม.ออกมาตรการเราเที่ยวด้วยการเฟส5คือตอนแรกเหมือนได้ยินข่าวว่าจะออกมาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านู้นแล้วแต่ว่าเหมือนคุยกันเรื่องงบไม่ลงตัวแล้วเขาส่งไปแสนกว่าล้านมันขอตกลงมาเหลือนิดนึงก็เดี๋ยววันนี้รอดูนะครับว่างบเท่าไหร่คือคงไม่ได้ออกมางบเยอะหรอกแต่ผมว่ามันก็จะเป็นเซนติเมนต์บวกเพิ่มเติมต่อหุ้นตัวของท่องเที่ยวโรงแรมกันครับก็ภาพบรรยากาศในประเทศดีแล้วก็หุ้นที่เป็นดอมเมสติกก็เริ่มขยับขึ้นเนาะครับที่เราเห็นก็คือตอนนี้ในส่วนของ AOT ขยับขึ้นมาพี่กอล์ฟดูตรงนี้เป็นยังไงบ้างฮะก็ตัว AOT เองจริงก็ถือว่าราคาเนี่ยเขาอยู่ในทิศทางที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับก็ไต่ระดับขึ้นมาแบบอยู่ในกรอบที่เป็นขาขึ้นได้ต่อเนื่องแหละแล้วก็ลงไปเทสในกรอบด้านล่างพอดีแล้วก็เป็นลักษณะของการที่เริ่ม
วกตัวขึ้นแล้วนะครับในภาพของเดลี่เนี่ยมันสัญญามันดูดีขึ้นมาอีกครั้งเลยหลังจากที่เนี่ยตอนแรกพักตัวในกรอบที่เป็นขาลงมาแล้วนะครับแล้วก็อยู่วันเนี้ยก็เป็นลักษณะของการเบรกกระโดดเลยนะครับเปิดเบรกเวกแก็บขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการลุ้นนะครับค่อยๆในช่วงปีหน้าเนี่ยนะครับเปิดมาจะไปเทสไฮเดิมเนี่ยผมว่าเป็นไปได้นะครับอยู่ที่บริเวณสัคก่ะต้นบริเวณ76เดี๋ยวเราก็เราได้เห็นจุดสต็อปลอสชัดเจนแล้วว่าตอนนี้ LT ราคาไม่ควรหลุด72ถ้าหลุดปุ๊บก็คือเสียทรงครับแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าไม่หลุดแล้วแหละนะครับจะฟื้นตัวขึ้นมาในครั้งนี้ก็ถือว่าดูดีครับดูดีก็เน้นเป็นจังหวะนะครับระยะสั้นเนี่ยมันเปิดสูงไปนิดนึงแล้วรอให้มันถ้าใครจะไล่ตามอย่างเงี้ยรอให้มันย่อตัวลงมาก่อนอาจจะบริเวณโซน74บวกลบเนี่ยนะครับคือไม่ควรมาปิดแก็บที่โซนบริเวณ703.75สักมัน74 74.2ว่ารับได้ครับได้ได้ใครที่ตามเอทีก็ลุยหรือเปล่าพี่ไม่รู้นะความขึ้นอยู่บนส่วนบนนั่นเองนะฮะอ่ะได้ค่ะคุณครับทีนี้ในส่วนของนอกจากหุ้นแล้วก็ในเรื่องราวของเอส50ซีรีส์เอสกันเลยเนาะเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ถ้าเป็นตัวซีรีส์ H ภาพก็คล้ายๆกับตัวซีรีส์ Z แหละนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ตัว I เองก็ไหลเข้าไปเต็มที่แล้วทั้งคนที่เล่นระยะยาวนึงเนี่ยระยะกลางเนี่ยนะครับที่ไม่เทรดดิ้งในรายวันเนี่ยผมว่าต้องมาเล่นตัวซีรีส์เฮสละนะครับมันเป็นลักษณะของภาพที่แกว่งเหมือนกันก็คือแกว่งในทิศทางที่เป็นกรอบทิศทางแนวโน้มหลักเนี่ยขาขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในภาพของการคอร์เรคชันในกรอบขาลงแล้วก็ไปลงไปเทสด้านล่างพอดีเลยนะครับเราก็สามารถวกตัวกลับขึ้นได้ตอนนี้ก็ขึ้นมาพยายามเทสไฮเดิมแล้วก็พยายามทำไฮใหม่ไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับจากแถบโซนบริเวณ981982เนี่ยฉะนั้นโอกาสในการที่จะค่อยๆฟอร์มตัวขึ้นไปนะครับในช่วงต้นปีหน้าเนี่ยเปิดมาแถบโซนบริเวณ990ว่ามีลุ้นอยู่ฉะนั้นคนมีสถานะลองอยู่ยังคงถือลองได้อยู่นะส่วนตบล้อจากเดิมที่จะอยู่แถบโซนบริเวณ965เนี่ยจะขยับขึ้นมาที่โซนบริเวณ968นะหลุดก็สต็อปลอสออกไปก่อนถ้ายังไม่ต่ํากว่าก็ปล่อยเลทโปรฟิตรันไปนะครับยิ่งถ้าเบรกผ่าน990ได้ก็จะเปิดอัพไซด์ขึ้นอีกแต่ระยะเบื้องต้นเล็งเรามองว่าเรารอดูตัวของบริเวณโซน990เนี่ยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะถ้าใครที่จะรอไปปิดทางระยะสั้นก็อยู่ที่โซนบริเวณ990ครับค่ะก็ลองดูนะฮะสำหรับซีรีส์ S ได้ค่ะ X ไปแล้วเนาะ2-3นะฮะได้ค่ะคุณครับโอเคต่อไปต้องข้ามลุยต้องข้ามตัวของราคาทองคำเองนะครับก็ยังเป็นลักษณะของการที่แกว่งตัวนะครับอยู่ในกรอบที่เป็นเวทแพทเทิร์นนะครับราคาเองในปัจจุบันเองเนี่ยก็แกว่งตัวอยู่แบบเนี้ยนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับไม่ได้ไปไหนก็อยู่ในกรอบที่เป็นเวทแพทเทิร์นนะครับแหว่งตัวไซด์เวย์ลงมาก็ดีดกลับได้นะก็ขึ้นมาตอนนี้ก็ไปลุ้นเทสไฮเดิมที่โซนบริเวณ1824นะครับตรงนี้จะเป็นไฮเดิมที่น่าจะมีลุ้นในการขึ้นไปเทสอยู่เสี่ยงอย่างเดียวก็คือว่าตัวของเครื่องมือทางเทคนิคโซแคสติกเนี่ยมันส่งผลสัญญาณ Bearish Divergence ต่อเนื่องเลยดังนั้นสิ่งที่ควรทำก็คือว่าถ้าคือปรับตัวขึ้นไปได้เนี่ยมันต้องควรที่ต้องเบรกแล้วผ่านแล้วล่าขึ้นไปเลยจนในตัวของอินดิเคเตอร์เนี่ยมันตัดขึ้นไปเหนือซิกแนลไลน์เหมือนกันถ้าเกิดว่าอินดิเคเตอร์ไม่ยอมตัดสักทีแล้วราคาดันหลุดนะครับตอนนี้ล่าสุดก็คือว่าถ้าราคาหลุดโซนไปสัก1795เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าน่ากลัวแล้วคือหลุดในตัวเส้นตรงข้างล่างนะครับแม้ว่ามันจะเปิดดาวไซด์ลงมาได้ระยะแรกเลยเนี่ยจะอยู่ที่โซนเรนเมย์200 วันนะครับที่เป็น1765อีกทีหนึ่งก็ลงมาที่เรนโซนไฮเก่าของเขาแล้วก็เป็นโลเก่าของเขาด้วยเนี่ยอยู่ที่โซนเรน1735เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยทองคำเนี่ยเทรดดิ้งได้นะครับคือลงมาก็ซื้อได้แต่ห้ามต่ำกว่า1795นะครับขึ้นมาด้านบนนะครับแนวต้านอยู่ที่1824นะครับถ้าเกิดว่าผ่านได้ก็อยู่ที่บริเวณ1843อะไรประมาณนี้ก็ผมว่าตอนนี้เทรดดิ้งในขาฝั่งขาลองได้ขึ้นไปด้านบนครับเพราะด้านบนเนี่ยก็ช็อตได้เหมือนกันนะครับก็แนวช็อตก็จะอยู่ที่บริเวณ1824 1843เนี่ยตามลำดับไปนะครับก็มันอยู่ในกรอบก็อาจจะต้องมีกลยุทธ์ที่กระชับนิดนึงครับสำหรับตัวทองคำครับเทรดตอนปลายปีก็คงหยุดกันหมดนะพี่ว่าเนาะมันก็เลยไปเบาๆกันสำหรับทองคำนะฮะก็ประมาณนี้ส่วนหุ้นทิมตาของก๊อปมีอะไรไหมวันนี้ยังถอนเล่นได้ปะหุ้นทิมตาของเราคือ AAV แต่วันนี้มันเปิดกระโดดเครื่องบินโอ้คืไอม่เอทวัีนแล้วว่าดูดีอะคือ AAV เป็นตัวที่ได้รับประโยชน์แทบจะเป็นสายการบินที่ดีแบบน่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดแหละนะครับในสายการบินของที่มาเกี่ยวกับเรื่องของจีนเนี่ยนะครับจริงๆมีหลายเรื่องนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็เริ่มเนี่ยนำแล้วตอนนี้เขาปรับตัวลงมาว่ามันน่าเก็บได้นะครับสำหรับตัวของ AAV เองเนี่ย
ก็คือราคามันหัวมันอยู่ในโซนที่ด้านล่างแล้วก็มันยังสามารถที่จะเนี่ยมันไปยืนแถบ MA 200 วัน100 วีคแล้วสามารถที่จะฟื้นตัวขึ้นได้นะครับเราเห็นหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจีนเปิดประเทศเนี่ยก็ดีนะครับเรื่องคือเรื่องของการที่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีข่าวเนี่ยทางการจีนเขาบอกแล้วว่าไฟบินเขากําลังจะปรับเพิ่มขึ้นแล้วเป็นการปรับเพิ่มขึ้นแบบสูงขึ้นต่อเนื่องเลยจากนี้มันเลยเป็นภาพของวอลลุ่มที่มันเริ่มดีแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านของสายการบินเองเนี่ยเขาก็มีส่งสัญญาณว่าปีหน้าเขาจะปรับค่าตั๋วเพิ่มขึ้นด้วยเพราะคอสเรื่องของน้ํามันที่มันราคามันก็แพงแล้วมันได้ทั้งตัวของปริมาณแล้วมันได้ในเชิงราคาที่มันเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นกำไรผมว่ามันจะดูดีมากขึ้นตอนนี้มันเลยปรับตัวขึ้นมาแล้วนะครับผมมองว่าจริงๆคนมีอยู่ก็ถือได้แล้วก็คนไม่มีอยู่ก็จริงย่อตัวลงมานิดนึงนะ3 บาทบวกลบผมว่าก็เก็บได้อยู่นะครับแล้วก็ลุ้นขึ้นไปเทสไฮเดิมอ่ะนะครับอย่างน้อยก็บริเวณโซน3.3แล้วก็มีลุ้นที่จะมากกว่า3.3ก็ได้เหมือนกันในช่วงปีหน้าก็ตัวเนี้ยเป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจนะครับสําหรับตัวของ AAV อีกตัวหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มแบบเป็นกลุ่มเปิดเมืองเหมือนกันวันนี้แบบจะกระโดดกันขึ้นมาสักตัวเลยนะฮะตัวคือตัว AU นะครับแต่ว่าตัวที่ไม่ได้รับความแบบไม่ได้สื่อว่าไม่ได้ชัดเจนในเรื่องของแบบไม่ได้โดยตรงอ่ะแต่เป็นโดยอ้อมนะครับหวังเงินคาดหวังกันไปเลยถ้าไปไกลๆแล้วนะครับแล้วก็จีนมาได้จริงๆนะมาบ้านเราได้จริงๆก็อาจจะมีแวะเข้าไปชิมตัวของขนมหวานบ้านเราบ้างนะครับก็เป็นตัวของ AU นะก็ดูดีนะราคาจริงผมว่ามันยังอยู่ในระดับที่ยังต่ำอยู่นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับรอบของ pre covid เนี่ยเขายืนอยู่แบบตอน pre covid ก็ไปยืนอยู่สูงนะครับแถบโซนบริเวณสัก14 บาทตอนนี้ก็อยู่บริเวณ11 บาทกว่าก็ผมว่าน่าสนใจแล้วก็ราคาเลี้ยงกล่องในโซนด้านล่างอยู่มานานแล้วนะครับถ้าดูในเชิง weekly เนี่ยมีลักษณะของการที่ค่อยๆเบรกแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาแกว่งตัวอยู่ในลักษณะปัจจุบันเหมือนจะอยู่ในรูปแบบที่เป็นสามเหลี่ยมรอเลือกทางซึ่งผมคาดว่าตัวเนี้ยถ้ามันด้วยซอรี่ยืนแบบเนี้ยถ้ามันจะเลือกทางจริงมันควรที่จะเลือกทางขึ้นด้านบนฉะนั้นกรอบตรงที่เขาเทรดอยู่ในโซนบริเวณนี้มันเป็นกรอบในการสะสมได้อยู่นะครับก็ผมว่าโซนนี้สามารถที่จะทยอยซื้อสะสมได้แล้วก็ถ้ารอเบรกผ่านบริเวณ11.6ไปได้เนี่ยราคาเขาจะวิ่งได้ดีเหมือนกันสําหรับตัวของ AU นะครับแล้วก็อีกขนตัมวหวาหนนึ่งก็คือตัวของคล้ายๆกันก็เป็นธีมอสังหาด้วยนะครับแล้วก็ธีมตัวของจีนเปิดประเทศด้วยนะครับตัวโบจริงๆเป็นอีกตัวหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจีนหรือว่าชาวจีนเองชอบเข้ามาช้อปปิ้งอสังหาบ้านเราเหมือนกันแล้วก็ราคาเองเนี่ยฟอร์มตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับมีลักษณะการที่ในช่วงก่อนหน้านี้มีการเบรกเอาท์ผ่านแนวต้านที่เป็นสามเหลี่ยมมาแล้วแล้วสิ่งที่มันดูดีก็คือว่าไอตัวการฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยพอมันลงมาแรงๆแล้วพักๆเนี่ยไอกรอบด้านบนตรงนี้มันเป็นช่องที่เราเรียกในเชิงเทคนิคเนี่ยมันเป็นช่องที่มันไม่มีแนวต้านนะครับก็คือว่ามันไหลลงมาวูบเดียวทีเดียวเนี่ยต้นทุนมันเกี่ยไม่ทันแปลว่าคนที่ต้นทุนหนักแถบๆเนี่ยมันไม่มีดังนั้นการที่เวลาหุ้นเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาเบรกผ่ามาแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะขึ้นไปเทสแถบโซนเวสัก6 บาทเนี่ยนะครับก็คือโซนเวสักโลเก่าของเขาเนี่ยมันมีค่อนข้างสูงนะครับผมก็คาดหวังว่าจะก็คงที่จะมีโอกาสในการค่อยๆปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับสําหรับตัวเนี้ยก็เน้นเป็นคนที่มีอยู่ว่าสามารถถือได้คนที่มีก็เป็นจังหวะในการเก็งกําไรหรือใช้จังหวะเป็นการย่อซื้อแล้วก็เล่นลุ้นขึ้นไปในโซนด้านบนแนวต้านอยู่ที่เรนต้านแรก5.6นะครับแนวต้านต่อไป6 บาทนะครับสําหรับตัวโนโบครับโนโบนี้เป็นคอนโดเนาะครับเป็นคอนโดโนโบอันละคอนโดอะไรนะโอลี่อะไรพวกนั้นนะที่เขโอาลีก็เหมือนกันโอลีกับโนโบนี่คล้ายๆกันนะครับโอลีก็มีลักษฮณะะการที่ปรับตัวขึ้นมาแล้วคือตัวเนี้ยในลูกค้า QAP เราจะเห็นว่าอสังหาเราจะแนะนำสองตัวเนี้ยนะครับตัวโนโบกับโอลีตอนนี้โอลีเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วเหมือนกันโนโบก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วแต่ผมคือโอลีเนี่ยอาจจะดูแล้วมันอาจจะซิ่งน้อยกว่าโนโบโนโบจะซิ่งมากกว่านะโอลีเองก็จะพื้นฐานค่อนข้างมีความแข็งแกร่งอยู่พอสมควรนะครับราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นมาแล้วจากความคาดหวังว่าไอ้ตัวไตรมาสสี่เนี่ยมันจะดูดีคือโอลิเป็นตัวที่ตอนไตรมาสสามเนี่ยอสังหาเขาเริ่มวิ่งกันแล้วแต่โอลิไม่วิ่งเพราะว่าตอนโอนโอนไม่ทันแล้วก็ต้องมีการย้ายมาโอนกันครับมีการมาพักมาโอนกันแถบโซนเรียนสักไตรมาสสี่เนี่ยฉะนั้นไตรมาสสี่งบจะดีครับคาดการจ่ายปันผลก็จะสูงนะครับตอนนี้มันก็เลยราคามันเริ่มค่อยๆวิ่งมาในช่วงหลังแต่ว่าตอนนี้ผมว่ามันก็วิ่งมาในระดับหนึ่งแล้วคือมีอยู่ถือได้ไม่เป็นไรแต่ว่าไปไล่ราคาโซนนี้ผมว่ามันอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่รอให้ย่อตัวลงมาสักนิดสักหน่อยแถบๆบริเวณ11 บาทบวกลบเนี่ยค่อยเก็บก็ได้สำหรับตัวนี้ครับได้เลยอ่ะมานี้นะฮะเบาๆเบาๆก่อนสุดท้ายปีนะฮะ
ในเรื่องราวของหุ้นโดเมสติกทั้งหมดเลยนะฮะ after UAU แล้วก็ AV สายการบินแอร์เอเชียโอเคได้ได้ฮะแล้วในส่วนของหุ้นตัวใหญ่เป็นไงบ้างฮะสอบตอนนี้ตัวใหญก่็ตัวใหญ่ผมว่าช่วงนี้มันจะพักๆหน่อยคือมันไม่เชิงพักหรอกครับแต่ว่าผมมองในมิตินี้ดีกว่ามิติว่าคือด้วยความที่ไอตัวเดลต้าเนี่ยมันกลับเข้ามาสู่เซ็ต50อีกรอบหนึ่งฉะนั้นเนี่ยพอมันเข้ามาปุ๊บเนี่ยตัวของกองทุนเองเนี่ยเขาก็ต้องมีการปรับน้ำหนักกันใหม่แล้วเดลต้าเป็นตัวที่น้ำหนักค่อนข้างเยอะเพราะว่าตัวของตัวราคาค่อนข้างสูงนะครับมันทําให้ตัวมาร์เก็ตแคปเองจริงๆหลายๆตัวเนี่ยมันมีการผันผวนไปได้เยอะนะสิ่งที่กองทุนทําเวลาพอเดลต้าเข้ามาเนี่ยก็ต้องมีการปรับตัวของหุ้นตัวขนาดใหญ่บางตัวนะครับมันจะเห็นว่าตัวของตระกูลแบงก์เองช่วงนี้มันก็จะนิ่งๆนะครับตัวพลังงานเองก็ไม่อะไรแล้วพลังงานก็คือแกว่งไปตามตัวของราคาตัวพลังงานของปกติฉะนั้นมันเลยจังหวะเป็นจังหวะที่ค่อนข้างอาจจะนิ่งๆนิดนึงนะครับมีการขายออกไปบ้างเพื่อไปซื้อเดลต้าแล้วเดี๋ยวพอตอนปีใหม่เดลต้าลากอะไรกันไปเซ็ต50เราก็จะวิ่งกันผันผวนก็อุตลุดมันเดิมเพิ่มมากขึ้นนะครับนั้นก็ช่วงเนี้ยเป็นการขายไปก่อนเบาๆมันจะนิ่งๆทรงๆแต่ผมว่าจริงอ่ะมันเป็นโอกาสในการเข้าเก็บนะเพราะว่ามันไม่น่าจะมีโอกาสในการแบบปรับตัวลงอะไรเยอะละพวกของตระกูลพวกของแบงค์เนี่ยมันเป็นกลุ่มที่มันน่าเก็บได้เคแบงค์ BBL พวกเนี้ยครับเขายิ่งกองอยู่ในระดับที่แบบคือพักอยู่อ่ะแล้วก็ไซด์เวย์ของด้านข้างยิงยาวนานมาถ้าตลาดหุ้นบ้านเรามันจะขึ้นมันก็ควรที่ยังสุดท้ายก็ต้องดันแบงก์กันไปถ้าเศรษฐกิจมันดีนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือผมไม่ได้เชื่อคาดหวังว่าปีหน้าเนี่ยตัวของพลังงานมันจะดูดีผมเชื่อว่าพลังงานมันด้วยทิศทางแม้ว่าจีนเปิดประเทศดีมานด์เพิ่มขึ้นจริงแต่ว่ายุโรปก็ไม่ดีนะครับอเมริกาก็ไม่ดีฉะนั้นเนี่ยตัวพลังงานเนี่ยมันจะเริ่มนิ่งๆขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นไซด์เวย์ดาวคงไม่ได้ลงแบบวืบลงไปหรอกแต่ว่าค่อยๆแบบซึมๆอะไรเงี้ยฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบแล้วคือปีต่อปีเนี่ยกลายเป็นว่าปีเนี้ยนะครับปี65ฐานของราคาพลังงานเนี่ยทั้งปีรวมและเฉลี่ยมันอาจจะสูงกว่าฐานของปีหน้าฉะนั้นตัวของหุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยมันจะไม่ค่อยน่าสนใจนะครับตัวกองทุนเองผมว่าเขาก็ต้องมีการค่อยๆในช่วงปีหน้าตอนเนี้ยที่ราคามันยังไม่ได้ลงเยอะก็ค่อยปรับลดน้ำหนักของตัวของหุ้นในกลุ่มพลังงานลงถ้าปรับลดน้ำหนักก็ต้องไปหาหุ้นในกลุ่มอื่นที่มันอาจจะเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจบ้านเราไม่ว่าจะเป็นพวกค้าปลีกแล้วก็พวกของแบงก์อะไรประมาณเนี้ยก็มันยังเป็นปริมาณการซื้อขายตัวของตัวราคาพื้นฐานมันยังไม่ได้สูงขึ้นมากขนาดนั้นปริมาณวอลุ่มที่มันยังไม่ได้เข้าไปเยอะอะไรประมาณนี้ก็อาจจะมีความน่าสนใจช่วงนี้มันจะนิ่งๆหน่อยแต่ว่าปีหน้าผมว่าจะค่อยๆฟอร์มตัวขึ้นครับได้ค่ะมาลุยกันเลยนะฮะนักทุนครับภายในประเทศมีนักทุนฝากถามน่าจะมีหุ้นตัวนี้ไปละ SSR ค่ะดัตต้านค่ะ SSR SSR แนวต้านก็จะเป็นแนวต้านเดิมก่อนนะครับอยู่ที่โซนเมสัก 4.1 นะครับแนวต้านจะเป็นแนวต้านแรกอยู่ 4.1 ถ้าผ่านขึ้นไปได้แนวต้านของ SSR จะอยู่ที่โซนเมสัก 4.2 นะ 4.1 กับ 4.2 สำหรับตัว SSR เป็นแนวต้านครับโอเคSSR เป็นแนวต้านนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจริงๆแล้วมันก็มีหุ้นที่เป็นภายในประเทศนะที่ reopening ก็คลึกครื้นกันเยอะเลยนั่นคือเดี๋ยวนั่นคือก็ฝากถามมาได้นะฮะเมื่อกี้คุณก๊อฟก็ให้ไป2 ตัว 3 ตัวแล้วล่ะมีอีกท่านหนึ่งถามหุ้นคีสนะฮะ KISS มีหุ้นอยู่แล้วฮะคอยแนวต้านนะฮะคีสแนวต้านอยู่ที่โซนเวนเนี่ยนะครับอยู่ที่เป็น8.65 8.60ได้ประมาณเนี้ยสำหรับตัวของคิสนะครับตอนนี้มันเป็นพักฐานอยู่คือด้วยความที่ภาพวิกฤตเนี่ยมันลงมาค่อนข้างลึกแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยพยายามจะทำนิวไฮเลยสุดท้ายเนี่ยก็เป็นลักษณะของการพักตัวแล้วก็เป็นพักตัวในรูปแบบที่หลุดเหมือนกับโซนเฮดแอนด์ชูลเดอร์ด้วยนะครับตรงนี้เหมือนหลุดมาแล้วฉะนั้นเนี่ยอาจจะเห็นภาพของการพักตัวได้ลึกนิดนึงนะครับตอนนี้ก็พักลงมาแล้วนะครับรอแนวรับทีก็เนี่ยจะอยู่ที่โซนเรนซ์ครับที่บนที่38.2นะครับถ้าลงมาหลุดสุดๆจริงๆจะอยู่ที่โซนเรนซ์7.1แต่ผมเชื่อว่ารอบนี้ลงมาน่าจะไม่หลุด7 บาทแล้วนะครับตอนนี้ก็คงฟื้นตัวขึ้นมาก่อนรอบนึงแหละนะครับแนวต้านอยู่ที่โซนเป็น8.6ถ้ามีการยกโลได้ก่อนที่จะหลุด7.75ทีนึงก็โอเคแปลว่าไอ้แนวรับที่38.2เนี่ยมันยืนอยู่แล้วมันจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นแต่ถ้าไม่ไหวทีจริงๆถ้าหลุดตรงเนี้ยคือไม่ควรหลุดแล้วนะครับตรงบริเวณ7.75เนี่ยถ้าหลุดปุ๊บเนี่ยก็อีกที7บาทนะครับ7บาท1 7บาทนะครับสำหรับตัวที่ต่อไปหุ้นรงหุ้นอนันต์
อนันดานั่นเองอนันต์นะฮะต้านครับนานวันนี้มาดูเหมืดอีนกเัลนยเนนาะะคอนโดมาคเหรมืัอบนกันเนาะดูนะครับก็ถือว่าดูดีครับวันนี้มีลักษณะของการที่ปรับตัวขึ้นมาเร็วแรงนะครับแล้วก็ปริมาณการซื้อขายแน่นมากแค่เช้านี้ไม่กี่นาทีเนี่ยมากกว่าในช่วงของหลายๆวันที่ผ่านมาหมดเลยนะครับปริมาณการขายดีปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับผมว่าเล่นเกณฑ์กำไรได้แนวรับจะอยู่ที่เป็น1.46 1.45เนี่ยย่อลงมานิดหน่อยรับได้นะครับแนวต้านนะครับสำหรับตัวนั้นอยู่ที่โซนบริเวณ1.6นะครับสำหรับตัวนั้นครับอีกตัวหนึ่ง global ค่ะแนวต้านอ่ะมีของกันเต็มเลยนะถามแนวต้านกันหมดเลยดีแล้วครับแปลว่ารวยๆเฮงๆในช่วงปีใหม่กันช่วงทั่วนีห้น้าไหมนะครับก็แนวต้านของตัวของ Global อยู่ที่โซนเป็น22 บาทนะครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วมันแบบแอบติดนิดนึงเหมือนจะทำรูปแบบเป็นตัวแพนเดอร์เทิร์นนะครับก็ขึ้นมาแล้วพยายามขึ้นไปไต่ระดับตรงไฮเดิมที่เขาโดนแรงขายตรงเนี้ยแล้วก็โดนแรงขายบ้างนะครับตอนนี้คือแบบพยายามจะหลุดโซนเร็วสัก21 บาทนะครับ21 บาทหลุดปุ๊บเนี่ยแอบจะต้องมีการพักได้นิดหนึ่งแต่ถ้ายืนเหนือโซน21 บาท21.2ได้ก็จะเป็นลักษณะแค่ไซด์เวลล์ด้านข้างเพื่อปรับฐานครับได้ค่ะอ่ะในอีกท่านหนึ่งถามแนวต้าน EKS โรงพยาบาลเอกชัยนะฮะ EKS EKS ดูดีเลย EKS เป็นอีกตัวหนึ่งที่จริงๆเรื่องของจีนเปิดประเทศเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะแค่ขาออกก็ดีแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่มีเรื่องของดูแลผู้ป่วยมีบุตรยากเนี่ยนะครับจริงๆเกษตรเขาเก่งเรื่องนี้แล้วก็รายได้ที่มันจะเข้ามาจากเรื่องเนี้ยมันดีค่อนข้างเยอะนะตัวเนี้ยก็เป็นตัวที่ดูดีเลยนะครับราคาลงมาหาบริเวณ EMA 200 วันแล้วดีกลับขึ้นได้แล้วใครที่ซื้อไปช่วงที่ตอนอ่อนตัวลงมาเนี่ยผมถือว่าโอเคนะครับแล้วก็มีลุ้นขึ้นไปเทสแนวต้านด้านบนอยู่ที่โซนบริเวณสัก9 บาทถ้าผ่าน9 บาทไปได้เนี่ยอีกทีนึงจะอยู่ที่โซนบริเวณสัก9.25 บาทนะครับสำหรับตัว EKS ครับก็ค่ะลุ้นนะครับลุ้นในการค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาในโซนด้านบนครับค่ะได้ค่ะอีกตัวหนึ่ง ASK ค่ะ ASK ASK ผมว่ายังเป็นลักษณะของการที่ยังเหมือนยังเบรกผ่านแนวต้านตรงนี้ไม่ได้ที่ในกรอบประมาณกรอบสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าตอนนี้มัน33.5พอเล่นที่จะคาดหวังว่าขึ้นมาเทสตรงนี้ได้ไหมก็พอได้อยู่นะครับที่โซนไป33.5ขึ้นมาหาบริเวณสัก37.5ได้มา2 บาทแต่ว่าอยากให้ตั้งจุดสต็อปลอสไว้ที่โซนบริเวณสัก34.25หรือปุ๊บคัดทิ้งนะครับสำหรับตัวเนี้ยถ้าผ่านตัวบริเวณด้านบนเนี่ยนะครับ37.75ได้38ถ้าทะลุขึ้นไปได้เนี่ยมันจะเปิดอัพไซด์ขึ้นไปได้ค่อนข้างดีนะครับก็จะไปเปิดไปเล่นกันไปถึง44เนี่ยก็มีลุ้นแต่ยังผ่านไม่ได้ก็จะเป็นแกว่งอยู่ในรูปแบบที่เป็นสามเหลี่ยมครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัว BBIK แนวต้านหมดเลยค่ะ BBIK BBIK แนวต้านก็ลุ้นไฮเดิมนะครับสำหรับตัว BBIK อยู่ที่โซนบริเวณ143.5นะครับนี่เป็นแนวต้านจุดสต็อปลอสอยู่ที่โซนบริเวณ125.5ครับค่ะอีกตัวหนึ่ง CPO รับต้านนะฮะCPO ราคาอยู่ในทิศทางที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแนวต้านของCPOหลักๆจะอยู่ที่โซนบริเวณ68 บาทไอ้ตรงนั้นผมว่าเป็นแนวต้านหลักเลยแหละของ CPO ดันขึ้นมาโซนบริเวณ68 บาทเนี่ยแอบประมาณระหว่างนิดหนึ่งแล้วก็รอจังหวะถ้าใครจะรอเก็บเนี่ยไม่ค่อยน่าไล่เท่าไหร่ละรอให้มันเดี๋ยวมันช่วงปีใหม่ขึ้นมาแตะ18 บาทอาจจะมีจังหวะย่อยอีกทีหนึ่งแล้วค่อยรับก็ได้ครับค่ะอีกตัวหนึ่งแนวต้านบิวตี้ออกมาแล้วสวยสังหารบิวตี้ฮะโอ้ยวันนี้มาแรงเลยสำหรับนี่จะสวยสังหารดีหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะใช่ก็บิวตี้จริงแนวต้านอยู่แต่แถบนี้แหละนะครับอยู่ที่โซนบริเวณ1.46 1.5อะไรประมาณเนี้ยก็จะเป็นแนวต้านของเขาตัวบิวตี้เริ่มดูดีอย่างหนึ่งคือเริ่มไม่ทำโลใหม่นะครับเริ่มไม่ทำโลใหม่แล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาก็คาดหวังบริเวณไฮเดิมเนี่ยแหละตัวของแบบเนี้ยพอไม่ทำโลใหม่ก็เหมือนแกว่งตัวในกรอบสามเหลี่ยมไอ้กรอบสี่เหลี่ยมนะครับก็คือกรอบไซด์เวย์ขึ้นมาแนวต้านบริเวณ1.5ครับค่ะอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวเบม BEM นาตาเนี่ยนาตาขอนาตาEM ว่าแนวต้านเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาชิดแนวต้านอยู่ที่บริเวณ719.75แต่ผมว่าคาดว่ามีโอกาสที่จะเบรกผ่านไปได้นะครับในช่วงระยะต่อมาถัดมาเนี่ยครับแนวต้านอีกแนวหนึ่งก็จะอยู่ที่บริเวณ10.2นะครับแล้วก็
โซนเบน10.6ครับค่อยๆไต่ไปนะตัวเบมเนี่ยคือคนมีอยู่ก็ถือได้นะแล้วก็ย่อลงมานิดหน่อยก็เก็บได้แล้วก็ค่อยๆให้เขาฟื้นตัวขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยโอเคครับอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวเอสชาตอบแล้วนะฮะคุณอ้อยประภาวันมาชาตอบแล้วต่อบีเจซีค่ะแนวรับค่ะ BJC BJC เรารับอยู่ที่โซนบริเวณ34 บาทนะครับ34 บาท33.5รับได้หลุด33.5บุกซ็อกไปก่อนระยะสั้นนะครับสำหรับตัว BJC ทยอยเก็บได้เหมือนกันตัวเนี้ยคือมันอาจจะช้าคนอื่นเขาเพราะว่ามันไม่ได้ติดตัวเซ็ต50ไม่ได้อะไรแต่ว่าจริงราคาพื้นฐานจริงมันไม่ได้แพงนะเมื่อเทียบกับตัวอื่นนะครับก็ค่อยทยอยเก็บได้แต่มันก็เล่นกันเงียบๆเหงาๆไปนิดนึงตัวนี้ครับอีกตัวหนึ่งนะฮะบีแพลนบีรับต้านครับแพลนบีแผ่นบีแนวรับอยู่ที่โซนบริเวณนี่แหละนะครับ7.3นะครับ7.25แผ่นบีตอนนี้คือไม่ควรหลุดบริเวณ7.1นะครับสำหรับตัวของแผ่นบีนะครับก็ถือว่าผมชอบราคามันณปัจจุบันแต่ว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องอื่นตามมาเนี่ยซึ่งเราตอบไม่ได้หรอกนะครับก็เล่นลุ้นไปแล้วใช้จุด stop loss ในเชิงเทคนิคเป็นเกณฑ์ดีกว่าถ้าหลุดในทรงตรงเนี้ยนะครับก็คัดไปก่อนแล้วเดี๋ยวย่อลงมาลึกๆแรงๆเราก็ค่อยรับใหม่ก็ได้แต่ถ้ามันยืนไหวอะไรผมว่ามันก็โอเคแหละนะครับไม่มีปัญหาครับได้ค่ะ SNNP ค่ะสินธนาพร SNNP SNNP ยังอยู่ในภาพของการพักตัวนะครับไม่รู้ว่าพักเสร็จหรือยังนะครับก็คือเขาแกว่งขึ้นมาในโซนด้านบนแหละนะครับแล้วก็เริ่มมีลักษณะของการที่พักตัวลงมาในกรอบด้านล่างนะครับกระตุกหลุดลงไปแล้วพยายามฟื้นตัวขึ้นมาบ้างตรงนี้เป็นจังหวะในการรีบาวด์นะครับรีบาวด์ลุ้นอีกทีหนึ่งแนวต้านก็จะอยู่ที่โซนเวน20 บาทเลยนะครับ20 บาทจะเป็นแนวต้านของเขานะครับผมว่าขึ้นมารอบเนี้ยอาจจะเห็นจังหวะที่กระตุกลงไปอีกระลอกหนึ่งแล้วรอให้ยกโลก่อนดีกว่าจะชัวร์กว่าถ้ายกโลในภาพเดลี่แล้วก็จะตอบได้ชัดเจนมากขึ้นว่าโอเคพักตัวรอบเนี้ยจบแล้วแล้วเดี๋ยวเตรียมฟื้นตัวขึ้นไปใหม่แต่ถ้ายังไม่ยกโลเนี่ยไอ้มันตอบยากนิดหนึ่งครับได้ค่ะร้านทองออร่าได้รับประโยชน์จากโครงการรัฐหรือเปล่า40,000มั้งถือข้ามปีได้ไหมฮะคือใช้คำนี้ดีกว่าว่าเอาตอบในมุมมองเทคนิคเนี่ยถือข้ามปีไหมได้เพราะว่าราคายังอยู่ในทิศทางที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับยังไม่ทำโลใหม่นะครับยังสามารถที่จะพยายามฟื้นตัวขึ้นทำนิวไฮต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่เราจะไม่ถือตัวเนี้ยมันคือโซนเรนจ์16.6 บาทนะครับถ้าหลุดปุ๊บเนี่ยขัดทิ้งทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังยืนเหนือตรงนี้ได้เนี่ยจุดสต็อปลอสเรามันยังไม่ได้หลุดเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้นี่ก็เหมือนอยู่ในกรอบที่เป็นเริ่มเป็นเวทแพทเทิร์นมากขึ้นนะครับราคาแนวต้านอีกทีก็อยู่ที่โซนเรนจ์สัก17.7 17.8นะครับหลุดตรงเนี้ย16.6เนี่ยอันนี้ก็เราก็ถือข้ามปีไม่ได้ละสมมติว่ามันหลายวันเนี่ยสมมติวันนี้วันที่27เนี่ย28 29สมมติถ้ามันกระตุกลงมา16.6เนี่ยก็ขายไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวถ้ามันยืนเหนือ16.6ได้ข้ามปีก็ถือข้ามปีไปเลยครับใช่ครับต่อไปอัครบ้าวค่ะเนี่ยขอแนวโน้มลงลึกขึ้นนะฮะคาราบาวพักตัวอยู่นะครับในกรอบที่เป็นกรอบสามกรอบสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับสำหรับตัวคาราบาวซึ่งผมคาดหวังว่าจริงคาราบาวเองน่าจะพักเสร็จแล้วแหละแล้วก็คือน่าจะลงมาโลไปแล้วแล้วก็เป็นภาพเหมือนกันที่แกว่งพักฐานเตรียมที่จะเบรกผ่านไปในโซนด้านบนฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเน้นเป็นจังหวะในการที่ย่อลงมารับหรือแกว่งในกรอบตรงเนี้ยคือใต้กรอบตรงเนี้ยเราให้แบ่งเป็นประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็ถ้าไอ้ต่ำกว่าโซนเป็นสัก95เนี่ยนะครับลงมาโซนเป็นสัก93นี้เป็นกรอบสะสมหมดเลยแล้วก็ลุ้นนะครับเบรกผ่านบริเวณโซน97ได้จะปรับตัวดีหรือถ้าใครที่เล่นแค่ระยะสั้นก่อนยังไม่ได้คาดหวังมันจะเบรกได้ก็97ตรงนี้ขึ้นมาก็ขายก่อนนะครับถ้าเบรกผ่านได้ค่อยๆซื้อตามใหม่ก็ได้นะครับแล้วแต่กลยุทธ์ในการเทรดครับก็อย่างนี้เก็บได้จุดสต็อปลอสคืออย่าหลุดโซนเป็นสัก93 บาทพอครับค่ะต่อไปไทยคมต้านค่ะไทยคมมาละไทยคมมีอยู่ก็ถือต่อไปนะครับแนวต้านอันนี้ประชิดพอดีแนวต้านที่บริเวณไฮเดิม14.1แล้วตรงนี้เป็นไฮเดิมของเขานะครับถ้าเขาผ่านได้จะปรับตัวขึ้นดีเลยนะครับอีกทีหนึ่งก็บริเวณ16 บาทนะครับสำหรับตัวไทยคมอีกทีก็บริเวณ18 บาทแต่ถ้าผ่านไม่ได้อาจจะเห็นจังหวะในการพักตัวย่อพักฐานได้บ้างอีกสเต็ปหนึ่งนะครับสำหรับตัวไทยคมฉะนั้นตรงนี้ระมัดระวังนิดหนึ่งครับถ้าผ่านไม่ได้ก็อาจจะเป็นจังหวะในการแบ่งขายทำระยะสั้นไปก่อนไหมนะครับย่อลงมารับใหม่อะไรประมาณนี้แต่ถ้าผ่านไม่ได้ปุ๊บก็มีอยู่ก็ถือต่อไปได้หรือถ้าบังเอิญขายไปก่อนแล้วกลัวว่าจะไม่ผ่านก็ค่อยกลับเข้าไปซื้อใหม่ก็ได้ครับต่อไปแนวรับ
SCGP Packaging อ่ะพี่ SG แนวรับ SCGP อยู่แถบนี้แหละนะครับขยับค่อยๆขยับแนวรับขึ้นมาที่โซนเป็นสัก55.75นะครับ55.75เป็นแนวรับนะครับสำหรับอืม SCGP แล้วก็จุด stop loss เนี่ยอยู่ที่โซนเป็นสัก55 บาทคาทิงนะครับตอนนี้ก็แกว่งในกรอบที่เป็นการพักฐานอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์นะครับเนี่ยมันยังเป็นลักษณะของการที่ยกนะครับโลสูงขึ้นนะครับเพื่อเตรียมที่จะเบรกผ่านนะครับไอ้กรอบที่เป็นกรอบพักตัวอยู่ตรงเนี้ยนะครับคือถ้ามันยกได้แบบนี้เดี๋ยวมันเบรกผ่านไม่ได้มันจะปรับตัวขึ้นได้ดีครับอืมค่ะต่อไปแนวรับวารีดนะ WHART ฮะดู H A R คุณเสาวรักษ์เล่นเทรดเหรอฮะพวกรีดไม่น่าเล่นเทรดนะอืมต้องเก็บใชอย่่างเดียวอย่าเทรดนะฮะเทรดตัวเนี้ยมันลงมาลึกแล้วแล้วก็ราคาเนี่ยเริ่มไม่ค่อยเริ่มเหมือนแบบหยุดลงแล้วอะนะครับเลือดเริ่มหยุดไหลนะเริ่มแบบสามารถที่จะยกโลขึ้นมาได้แล้วแถบโซนเป็นสัก9.95ตรงเนี้ยนะครับฉะนั้นในโซนเนี้ยเราก็แอบเก็บได้นะครับรอย่อลงมานิดนึงค่อยๆทยอยเก็บ10.3 10.4เนี่ย10.2เนี่ยรับได้แต่แถบเนี้ยกรอบเนี้ยลงมาต่ำกว่า10.3เนี่ยลงมารับได้เราก็ให้ stop loss ไว้ที่โซนเป็นสัก9.95หรือว่าคัดทิ้งแนวต้านจะอยู่ที่โซนเป็นสัก11.2แล้วก็บริเวณ12 บาทครับอืมพวกกรีดที่ราคามันจะลงไปเรื่อยๆนะฮะเพราะมันเจเนเรตในเรื่องราวปันผลไปด้วยนะฮะถ้าจะเอาแคปิตอลส่วนต่างราคาหุ้นจะไม่ได้เลยนะสำหรับทุนที่เล่นกรีดนะฮะถึงค่ะถ้าเล่นกรีดถ้าเล่นเพื่อเอาเงินปันผลนะระหว่างวารีดกับตัวปตท.อันไหนเปอร์เซ็นเทจดีกว่าเอาเงินปันผลผมว่าปตท.ดีกว่าแต่ว่าปตท.อืผมมว่ามันจะไปโดนความเสี่ยงเรื่องน้ํามันนิดนึงแบบอตืามสมมติน้ำมันปรับตัวลงเร็วปรับตัวลงแรงมันจะเหวี่ยงบ้างแต่ออืีกมแง่หนึ่งมันเป็นโอกาสในการที่เราสามารถที่แคจะปิตอลแบ่งขายได้นะครับมันก็จะมีเสน่ห์กันคนละแบบมากกว่าครับบางท่านก็ถนัดรีดนั่นเองนะแล้วแต่นักทุนแต่ถ้าเรื่องอัตราเงินปันผลแล้วตัวปตท.จะเปอร์เซ็นเทจดีกว่าวารีนั่นเองนะฮะอีกท่านหนึ่งถ้าถามวารีแล้วก็ไปถาม WHA ไปเลยค่ะระหว่างตัว WHA เองเป็นเช่นไรฮะตัว WHA ก็ยังค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาได้อยู่นะครับตอนนี้เองมันพยายามขึ้นมาเทสไฮเดิมแถบโซนเป็นสัก4 บาทบวกลบนี่แหละนะครับเหมือนพยายามที่จะรออยากลุ้นให้มันเบรกผ่านไปได้ถ้าเบรกผ่านไม่ได้ก็ปรับตัวขึ้นต่อได้ดีแต่ตอนนี้ WHA เองต้องดูแนวรับสําคัญแล้วก็เป็นจุด stop loss ละที่บริเวณสัก3.8หลุดปุ๊บเนี่ยอันนี้อันตรายมีความเสี่ยงที่จะลงมาพักฐานได้นะครับนั้นก็มีอยู่ถือได้ห้ามหลุด3.8ครับอืมได้ค่ะก็เป็นแนวทางนะทุกท่านโอเคอีกตัวหนึ่ง KKP รับต้านนะตัวที่นักวิเคราะห์แนะนำทางประเทศอยู่ AKP ตอนนี้ขึ้นมาประชิดแนวต้านที่โซนเป็นสัก74 บาทนะแล้วก็จริงๆมีลุ้นขึ้นไปต่อนะฮะไฮเดิมอ่ะนะครับที่เป็นแนวต้านเขายี่ที่โซนเป็น76 บาทนะครับลุ้นให้ภาพของอีเดลี่เนี่ยมันเบรกผ่านไม่ได้มันจะขึ้นไปที่76 บาทถ้ามันผ่านไม่ได้ก็อาจจะมีการย่อลงมาปรับฐานอีกนิดหนึ่งให้เราตั้งจุดสต็อปลอสไว้นะสำหรับคนมีแล้วนะครับที่โซนเป็นสัก72.5หรือปุ๊บก็ขัดทิ้งไปครับโอเคครับได้ค่ะคุณก๊อฟขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็เจอกันในปีหน้ารักษาสุขภาพด้วยนะไปเที่ยวไหนไม่ได้ไปไหนเลยครับก็อยู่กรุงเทพเปลี่ยนอยู่แถวๆนี้ครับอไปเจอก็ทัพกี่ทายกันได้ครับผมสมมติถ้าไปเจอกันท่องเที่ยวกันครับค่ะพี่นิพนธ์เขาไปเที่ยวอะไรนะแกไปเกาะกูดก๊อฟเคยไปไหมเกาะกูดยังไม่เคยไปผมชอบไปที่เกาะเต่าเกาะเต่าเลยผไปมดำน้ำนะใช่ให้ดเออำนพ้ี่ก็เคยไปำหาเต่าตัวดำตัวดำอากินมันแดดเยอะใส่แบบชุดเลยผมจะใส่แบบชุดแบบคลุมไปหมดเลยนะฮะอ่ะแล้ตวอนไปไปหาเตรียไมหนครับไปหาไหนตอนนั้นผมไปเคปชาร์ฟแล้วก็เล่นอยู่หน้าเคปชาร์ฟเลยนะครับเคปชาร์ฟบรรยากาศแบบมันจะดูดีมากเลยมันจะเหมือนอยู่แคลิฟอร์เนียแบบโอ้โหแบบน้ำใสได้ลองไดดู้ครับลชองอบดูดำนนี่้ไม่ได้ขายเขาเลยแต่ว่ามันดีจริงมันดีจริงนะครับใครไปเที่ยวก็ลองดูเกนาะะตาพี่เคยไปเมื่อ10 ปีตอนเป็นวัยรุ่นนะครับพี่ไปกับพวกวัยรุ่นเขาแล้วก็ไปนอนเขาเรียกกระต๊อบตรงข้างหน้าชายหาดแล้วก็มี
โรงเรียนสอนดำน้ครับำดังนั้นจำชื่อไม่ได้10 ปีที่แล้วจำไม่ได้ละอ่ะได้ค่ะขไอดบ้คุณครค่ัะบขอบคุณอค่า่ะสวัสดีครับสวัสดีครับหลายๆคนก็บอกขี้เกียจไปนายนั่งทุนเพราะว่าช่วงหน้าเทศกาลก็เหนื่อยกันแฮกนั่นเองนะก็